สวัสดีครับเริ่มเรียนนะครับข้างหลังไม่คุยแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะประชากรสัตว์ป่า wildlife population characteristic คราวที่แล้วผมพูดถึงนิเวศวิทย,ยาใช่ไหมสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจัยแวดล้อมสิ่งจาเป็น สำหรับการดำรงชีพของสัตว์ป่าในธรรมชาติวันนี้พูดถึงประชากรประชากรของสัตว์ป่าเนี่ยไวเลส์พ pop ulation ไม่คุยแล้วครับหยุดคุยแล้วครับประชากรเนี่ยหมายถึงกลุ่มของสัตว์ป่าในชนิดเดียวกันนะเราพูดถึงเสือก็เสือประชากรของเสือแล้วก็ อาศัยอยู่ในพื้นที่พื้นที่ไหนเวลาเราพูดถึงประชากรเนี่ยมันต้องระบุพื้นที่ที่ชัดเจนถ้าพูดถึงช้างเนี่ยมันก็ลอยๆอยนะหมายถึงช้างเลี้ยงก็ได้หมายถึงช้างป่าก็ได้หมายถึงช้างในสวนสัตว์ก็ได้ช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี2 5 6 3อันนี้ชัดเจน คือลักษณะประชากรในแต่ละพื้นที่ในแต่ละปีมันจะมีความผันแปรแตกต่างเพราะฉะนั้นการพูดถึงประชากรเนี่ยต้องระบุชนิดระบุสถานที่ระดุระบุถึงช่วงเวลาหนึ่งหนงึปีไหนบางทีพูดในระหว่างพื้นที่เดียวกันแต่แตกต่างปีเนี่ยอาจจะแตกต่างก็ได้อาจจะแตกต่างยังไงก็คือ,เ,อ,อเมื่อ2ี่สิบปีที่แล้วเคยมีร้อยตัว ปัจจุบันอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เพราะว่ามันสูญหายหมดไปจากพื้นที่ในประชากรเนี่ยมันมีปฏิสมพันธ์มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีการสืบพันธุ์มีการขยายพันธุ์ในประชากรของสัตว์ป่าอันนี้ก็เป็นนิยามนะหมายถึงกลุ่มของสัตว์ป่าชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆสมาชิกในประชากรมันมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยว ต่อสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะสืบพัน์กันในได้อย่างตัวอย่างอันแรกผมพูดถึงเอลสเดียที่อังต่อเปี่ยออนทมเมื่อปี2009ตอนนั้นผมไปเนี่ยมันมี60ตัว2009มี60ตัวหลังจากที่ผมไปเนี่ยมันเป็น70ตัว แล้วในปี2018มันเหลือแค่4ตัวมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยนะพูดถึงโดหมาในประชากรหมาในที่เขาใหญ่ในปี2017มันเป็นยังไงพูดถึงพูดถึงฝังสัวฟังสัวแลงเกอร์แลงเกอร์นี่หมายถึงข้างนะฝังสัวแลงเกอร์ ในพื้นที่มาหยางเถอเนเจอร์รีเซิร์ฟในจีนในปี2014มันเป็นยังไงมีกี่ตัวความหนานแน่นมันอยู่อย่างไงพูดถึงมีแพนดา้าที่ว่าหลงเนเจอร์รีเซิร์ฟในมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2000, 2016มันเป็นยังไงพูดถึงนกกระเรียนคอดำที่นกกรเรียนคอดำ ของบ้านเรานกกระเรียนบ้านเรานี่คอสีแดงน,นี่เป็นสีดำ black neck crane ที่ต้าสันเปา nature reserve ในมณฑลยูน,น,นันมันเป็นยังไงประชากรอันนี้เป็นต้นคือถ้าพูดถึงประชากรสอดป่าเนี่ยต้องระบุชนิดระบุสถานที่แล้วก็ระบุปีหรือระยะเวลาเนี่ยจะได้มองได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นในภาพ ที่กัมพูชานีก็เห็นละมั่งในป่าเต็งลังออกมากินอาหารที่นาข้าวพอกลับไปดูอีกทีมันเหลือสี่ตัว พูดถึงนกกระเรียนที่ปี2009เหมือนกันนะมี200ตัวนกกระเรียนที่ผมไปดูนี่มันอยู่ตรงถ้าไปชายแดนบุรีรัมมันอยูอ่ต่ำลงไปในเขเมรนะอีกประมาณสักอีกประมาณสักกืบ40กิโลนะมีตั้ง200ตัว มันมาหากินในนาข้าวในนาข้าวเนี่ยเมล็ดข้าวเปลือกที่เขาเก็บไม่หมดเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมันก็งอกเป็นต้นกล้าอ่อนดูแล้วคล้ายๆหญ้าเนี่ยมันมากินต้นอ่อนของต้นข้าวนะเมล็ดข้าวเปลือกที่งอกในนาข้าวคราวนี้ประชากรี่ยมันมีการเดินทางมันทำลังอยู่แถวจังหวัดศรีสะเกดอุบลต้ลงไปนะตายสุวรรณี้เป็น สีสกเกตเป็นอุบลนเนี่ยมันอยู่ด้านลางนี้ลงไปนกกระเรียนก็เป็นสัตว์ป่าสงวนในบ้านเรานี่มันหมดไปคราวนี้มาดูคุณลักษณะประชากรคุณลักษณะหรือ,อ,อ characteristic of population คุณลักษณะของประชากรเนี่ยสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกระจายตัวในถิ่นที่อาศัย มีระบบสังคมมีพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีการขยายพันธุ์เพื่อรักษาประชากรเอาไว้ประชากรของสัตว์ป่าเนี่ยมีการเดินทางมีการเคลื่อนที่มีจำนวนที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ตามเวลาตามพื้นที่ตามเวลาจากอะไรจากอิกทธิพลของ b r e e d i n g potential ตัวสีแดง breeding p o t น n t ี a l นี่ก็คือความสามารถในการขยายพันธุ์ของมันสัตว์ป่าแต่และอย่างเราคิดว่ามันเท่ากันไหมหนูนากับช้างป่าเท่ากันไหมไม่เท่านะใช่ไหมหนูนาปีหนึ่งขยายพันธุ์ตั้งหลายครั้งแต่ช้างป่าเนี่ยออกลูกตัวหนึ่งแล้วต้องรออีกห้ปีถึงได้ลูกตัวหนึ่งแต่หนูนานี่มันออกลูกปับ๊บ นะพอออกลูกปับ๊บลูกมันโตลูกมันก็จากไปตัวแม่มันก็ผสมพันธุ์ออกลูกใหม่อีกปีหนึ่งตั้งตั้งหลายครอกแล้วคลอกหนึ่งหลายตัวลูกมันที่เกิดไปนี่อายุไม่ถึงปีมันก็ผสมพันธุ์ได้อีกเขาบอกว่าหนูหนูท้องขาวคู่หนึ่งเนี่ยหนูท้องขาวคู่หนึ่งเนี่ยถ้าปัจจัยแวดล้อมดีเนี่ยมันสามารถที่จะขยายพันธุ์สร้างประชากร ให้ลูกให้หลานให้รุ่นหลานของมันเหลนไปอีกได้ประมาณ1 500, นึ่งล้านห้าแสตัว1คู่นะหนึ่งล้านห้าแตัวถ้าอาหารมีข้าวมีอะไรที่เวลามันเกิดการระบาดเพราะว่าประชากรมัน,ม,นมันเพิ่มมากในเวลานั้นอันนี้คือ breeding potential แต่อย่างไรก็ตาม breeding potential เนี่ยไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์เพราะว่ามี environmental resistance Environmental resistance ก็คือ,อปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้มันาตายทำให้มันอดอยากาทำให้มันเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆ Environmental resistance เนี่ยคือถึงบีดิน potential จะสูงแค่ไหนแต่ Environmental resistance เนี่ยก็จะพยายามคัดกรองนะทำให้สัตว์เนี่ยที่เกิดมาเยอะเนี่ยค่อยๆลดจำนวนหรือตายไปเหลือเฉพาะตัวที่แข็งแรงอยู่รอด แล้วก็ถัดไปปัจจัยที่สามไคลเมติกสภาพภูมิอากาศถ้ามันเกิดในช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมอาหารดีประชากรลูกมันก็จะรอดแต่ถ้าเกิดมาแล้วในช่วงนี้น้ำท่วมใหญ่อย่างเราดูในจีนน้ำท่วมอย่างแหลกลานนะอย่างสัตว์เล็กๆที่เกิดมาทางภาคเหนือในช่วงพายุที่เข้ามาตอนนี้มันตายอย่างเดียวนะอันนี้คือไคลเมติกหรือเกิดมาแล้วเจอสภาพ ที่เป็นภัยแล้งนะมันอาจจะตายอีกแล้วก็สีแดงไว้สีแดงอันนี้ตัวนี้ลายลายกาดมากนะ anthropogenic factor ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ล่ามนุษย์ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยมนุษย์สร้างมลพิษอะไรต่างๆ บางคนก็บอกว่า climate change จะมีผลกระทบต่อพืชพันธุ์และสัตว์ป่าแต่จริงๆแล้วอ,อ,อิทธิพลจากมนุษย์เนี่ย s d use n h a n g นเนี่ยหนักกว่า climate change นี่มันก็ change ของมันมาตลอดระยะเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบันอุณหภูมิโลกมีร้อนมีเย็นมีร้อนมีเย็นแต่มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลัง1นึ่งปีที่มีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ย ทำพพลายพืชพันธุ์ทำลายถิ่นที่อาศัยทำลายสัตว์ป่าเห็นไหมพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยโดนเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่การ,กการเกษตรของมนุษย์แล้วก็สร้างมลพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมสารเคมียาฆ่าแมลงที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาใช้อันนี้ก็จะกระทบประชากรของสัตว์ป่ามีลักษณะทางพลวัตคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่หยุดนิ่งนะมันมีเกิดมีตายถ้าการเกิดมาก เพราะว่า breeding p o l t i o n ทำงานดี environmental r e s i s t a n c e ที่จะมาเสียดทานเนี่ยมีน้อยนะมี welfare factor มีอาหารมีน้ำที่อยู่อาศัยที่หลบภัยปัจจัยพิเศษต่างๆเพียงพอประชากรมันจะเพิ่มอย่างรวดเร็ว increasing เราดูช้างช้างประชากรมันเพิ่มเพราะว่าการจัดการสัดป่าข้างนอก คือปลูกพืชไว้ไม่ได้ตั้งใจให้มันกินแต่มันกินแล้วคุณค่าทางอาหารมันสูงกินอ้อยนะกินอ้อยกินก็โพดเมื่อเทียบกับมันกินไอ,อ้ต้นอ้อต้นกกหญ้าในป่าเนี่ยพลังงานมันแตกต่างกันเราดูประชากรลิงที่มันเพิ่มขึ้นเพราะคนให้อาหาร increasing เราดูบางอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหรือบางอย่างเนี่ยกลไกปัจจัยแวดล้อมเนี่ยคอนโทรลมันมันจะตล ในพื้นที่สเตเบิลที่ไหนที่ระดับแคัลิ่งแคปซิตี้รองรับได้60มันก็ได้แค่60อย่างห้องนี้ถ้าได้400ก็ได้400จะมาอีกมันก็อยู่ได้ลำบากต้องยืนต้องนั่งที่พื้นนี่คือคัลิ่งแคปซิตี้คัลิ่งแคปซิตี้เป็นตัวคอนโทลให้สเตเบิลใช่ไหมเป็นผลรวมเป็นผลพวงของเอน e วน o r ตอลรีซิตนที่ทำงาน คราวนี้มีการลดลง (decreasing) ลดลงเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยแวดล้อมเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากคนล่ายิ่งล่ามันมากๆถิ่นอาศัยที่มันต้องใช้เนี่ยหายหมดไปประชากรมันก็สูญหาย e x t i p a t i o n e x t i p a t i o n นี่หมายถึงหมดไปจากพื้นที่หมดไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ถ้าหมดไปจากทุกพื้นที่คือ extinction คือไม่เหลือละคือศูนพันแต่ e x t i p a t i o n นี่หมดไปที่ เหมือนสมัยก่อนเราพูดถึงละมั่งเนื้อสายในเมืองไทยเนี่ยเราล่าจนหมดไม่เหลือเลยเหลืออยู่ในเขมรในลาวในกัมพูชาในพม่าอันนี้คือ extinction คือหมดไปจากประเทศไทยแต่เนื้อสมัน extinction ไม่มีอีกแล้วไม่มีในสวนสัตว์ไม่มีอะไรรู้จักนกเป็ดแดงไหมในช่วงหน้าหนาวจะพบค่อนข้างเยอะมันอพยพมาจากจีนทางตอนใต้ แล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแต่ก็มีเป็ดแดงอีกส่วนหนึ่งมีจำนวนไม่มากเป็นนกประจำถิ่นนกเป็ดแดงนะตัวสีน้ำตาลเวลามันบินเป็นฝูงใหญ่3,040บางฝูงก็เป็นร้อยเวลามันอพยพแล้วก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังก็คือสิ่งที่มันต้องการกนะ็คือพื้นน้ำเพื่อการห,หากินแล้วก็พื้นน้ำที่เป็นน้ำลึก เพื่อการที่มันจะพักผ่อนหลบภัยจากศัตรูอยู่กลางน้ําน้ําลึกมันก็อยู่แบบนั้นทั้งวันแต่เวลากลางคืนตอนเย็นมันจะบินออกไปหากินแล้วตอนเช้าก็กลับมานอนในบึงบึงน้ําลึกเวลาหากินมันก็ไปที่ทุ่งนาไปที่พื้นที่ชุ่มน้ําที่ไม่ลึกเกินไปใช่ไหมมันก็กินสัตว์น้ํากินแมลงน้ํากินปลานกเปแดงทารังที่ไหนทารังที่ต้นไม้พงไม้ มันไม่ได้ทำรังบนพื้นดินถ้าแถวมินบุรีแถวหนองจอกมันทำรังบนคอมะพร้าวข้างบนเลยยอดมะพร้าวทำรังที่ยอดมะพร้าวแล้วพอเสร็จลูกมันฟักออกจากไข่ลูกมันก็โดดลงมาโดดลงมามันไม่ตายเนาะตัวมันเบาแต่ถ้าคนเราเนี่ยโดดลงมานี่เราตายเละเลยตัวมันเบาขามันพยุงทำให้มันตกถึงพื้นพ่อแม่ จะพาไปที่แหล่งน้ำพ่อแม่จะช่วยกันดูแลลูกมันบินไม่ได้จะดูแลคุมหน้าคุมหลังแล้วลูกมันก็มีความฉลาดพอที่จะซ่อนตัวอะไรต่างๆอันนี้เป็นนกมีขนาดใหญ่เหมือนกันลักษณะเรานึกถึงนกกระจอกเทศแต่ตัวมันเล็กกว่าเยอะนะตัวมันตัวมันเท่า เท่าไก่ชนหรือเล็กกว่าเล็กน้อยนะเกรซอินเดียนบัสตาร์ดคือประชากรมันก็จะมีอยู่ในอินเดียในพื้นที่ที่เป็น uh, ที่โล่งไม่ไม่อยู่ในป่าทึบอยู่ในที่โล่งอยู่ใน uh, บริเวณ uh, ที่เป็นทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายนะมันจะอยู่มีประชากรสัก1,500ถึง2,000ตัว แต่ในปี1980ในช่วงทศวรวรษที่1980เนี่ยก็ในช่วงนั้นน่ประชากรมันลดลงมาถึงอยู่ที่250-300ถึงตัวเขาก็พยายามที่จะทำให้ประชากรมันเพิ่มประการแรก เขาคิดว่ามันมันทำรังอยู่ในที่โลง่งแล้วมีเลี้ยงปดุสัตว์เขาต้องการใยกประชากรมันเพิ่มคือกระตุ้นในเรื่องของการสร้างหลังเขาเอารัวรวดหนามไปล้อมไว้เลยในที่ที่มันสร้างลังพบพบนกเกรดอินเดียนบัสตา d พอไปล้อมไว้เสร็จเกิดอะไรขึ้นไม่มีวัวควายมาแทะเล็มญ้าหญ้ามันสูงนกทำรังไม่ได้อีกนกทำรังไม่ได้ พอแวายาสูงต้องปล่อยให้มันอยู่กับวัวควายต้องปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันมีวิธีการของมันเองไม่ต้องกลัวว่าควายจะมาเหยียบลูกหรือเหยียบไข่มันมันจะมีวิธีการที่จะป้องกันหลังเหมือนนกรู้จักนกกระแตแต้วดไหมมันก็อยู่ทำลังอยู่ที่พื้นหรือนกที่อยู่ตามชายหาดทำลังเนี่ยมันจะมีวิธีการหลอกล่อไม่ให้ศัตรูเข้าไปใกล้เบี่ยงเบนความสนใจหรือเข้าไปสร้างความลำคาญ ทำให้ศัตรูนี่เบี่ยงทิศทางมันดูแลของมันเองไม่ต้องไปห่วงแล้วก็ที่สําคัญที่พบก็คือสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วมันบินตัวมันใหญ่ไปถูกสายไฟฟ้ามันโดนไฟชอ็อตตายอันนี้ก็คือปัญหาเราดูขนาดเราดูนกพิราบนกพิราบกับ Great Indian b บ s t a r d นกพิราบนี่เกิดมากเพราะอะไรพบอาหารก็มีมากศัตรูตามธรรมชาติมีน้อย ตามใต้ทางด่วนมันทำลังใช่ไหมตามวัดเลยเขาพยายามไล่ไม่ให้มันมันทำลังออกไข่ครั้งละสองฟองแล้วก็เลี้ยงลูกจนโตใช้เวลาสองเดือนพอครบสองเดือนมันประสมพันธุ์วางไข่อีกเพราะในหนึ่งปีจะได้ลูกสิบสองตัว ในหนึ่งปีได้ลูกสิบสอตัวเพราะมันทำหลังหกหลังหลังละสองตัวกันตายก็จะน้อยนอกจากนันนานๆเราเห็นทีหนึ่งถูกรถทับตายใช่ไหมอาหารมันมีทั่วไปแล้วมันอยู่ในเงื่อนไขที่ดีมากๆม,มันอยู่ในอาคารอยู่อะไรเวลาฝนตกเนี่ยมันไม่เปียกมันไม่ไม่รับผลกระทบจากภูมิอากาศมันอยู่ในชช่คาอยู่ในบ้านอันนี้มันได้เปรียบมากๆม,มาถึงข้อที่สม ระบบสังคมโซเชียลออแกไนเซชันในสัตว์ป่านี้มันมีรูปแบบการดำรงชีวิตมีสัตว์หลายอย่างใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอย่างเสือโคร่งนะโดดเดี่ยวเลี้ยงผาควางผามันอยู่ตามลำพังช่วงผสมพันธุ์มันถึงจะมาอยู่ด้วยกันมีแพนด้าเหมือนกันมันก็อยู่ของมันตัวผูว้ก็อยู่ของตัวผู้ตัวเมียก็อยู่ของตัวเมียอีกเก้งในธรรมชาติมันอยู่ของมันตัวเดียว เวลาผสมพันธ์มันถึงเข้ามาหากันหรือใช้ชีวิตอย่างเป็นกลุ่มเป็นโซเชียลไลฟ์อย่างนกที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาหากินไปหากินกันเป็นฝูงแต่เวลาสร้างลังก็แยกกันไปอยู่กับคู่ของมันเวลาหากินอย่างนกเอี้ยงไปด้วยกันเห็นนกเอี้ยงเวลามันนอนไหมมันมานอนรวมกันอยู่เยอะที่ป้ายโฆษณาอะไรที่โรงแรมมารวยที่ป้ายตรง หัวมุมถนนวิภาวดีถนนงามวงหวานนะที่สะพานขึ้นตรงถนนวัชรพลกับลามินทานะเป็นแหล่งนอนมันจะร้องเสียงดังหรือนอนในเมืองเป็นโซเชียลไลฟ์การอยู่รวมกันเป็นฝูงของนกเราเรียกว่าฟลอกฝูงไก่ป่าฝูงนกยุงฟลอกแปลว่าฝูงถ้าแม่กับลูกในสัตว์ใหญ่เขาเรียกว่าแคลนคือแม่ กับลูกอาจจะลูกหนึ่งตัวลูกสองตัวคือแม่แล้วก็ลูกถือว่าเป็นแครนฝูงสัตว์กีบโขงช้างจะเป็นเฮิร์ดคราวนี้ช้างมันก็จะมีลักษณะที่ว่าตัวผู้ เมื่อโตเต็มวัยมันก็แยกไปอยู่ลําพังตัวเดียวกระทิงควายป่าช้างละมั่งโตเต็มวัยตัวผู้แยกออกไปไม่มาสนใจแต่ตัวเมียยังเกาะกลุ่มมันอยู่คราวนี้ฝูงฝูงหรือโของมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่จํานวนแครนจํานวนตัวเมียที่มีอยู่เพราะตัวเมียก็จะมีลูกหนึ่งตัวลูกสองตัวจะเข้ามารวมกันหลายๆแครนเป็นเป็นเฮิร์ดรวมกัน สัตว์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างชนีชนีนี้ถือว่าเป็นไายเมทชนิดเดียวที่อยู่มีธรรมชาติที่ใช้ชีวิตเป็นเป็นแฟมิลีตัวผู้อยู่กับตัวเมียแต่ไายเมตอื่นๆทั้งหมดนี่ตัวผู้อยู่กับตัวเมียหลายตัวแม้กระทั่งมนุษย์ในในยุคโบราณในอดีตก็จะเป็น Family คราวนี้มาฝูงข้างฝูงลิงจะเป็นทรูฟทรูฟนี่ออมองคล้ายคลกองทหารหรือทรูฟเขียนได้สองแบบหมายถึงฝูงลิงฝูงข้างในฝูงข้างนี่ตัวผู้ตัวใหญ่จะเป็นซิงเกิลโดมิเนนต์เมีคือมีความโดดเด่นในการที่จะควบคุมฝูงผสมพันธ์ตัวผู้ตัวเดียวอาจจะมีอาจจะมีตัวเมียอีก 6, กแปดสิบ แล้วตัวเมียก็มีลูกแล้วก็อาจจะมีตัวผู้ลูกตัวผู้ที่เป็นตัวที่เริ่มโตขึ้นแล้วแต่ไม่ไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เพราะว่าตัวที่เป็นซิงเกิลโดมิเนนต์เมลนี้จะควบคุมกีดกันหรือบางทีก็จะจะไล่มันออกไล่มันออกไปจากจากทรูจากฝูงถ้ามันโต ตัวที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้ผสมพันธุ์ได้ผสมพันธุ์เนี่ยเขาเรียกแอลฟาแอลฟาแล้วก็ขีดเมียวอย่างเนี้ยอย่างข้างที่เป็นซิงเกิลโดมิเนนต์เมีนี่เป็นอัลฟาเมียหมายถึงตัวผู้ที่โดดเด่นแล้วก็ผสมพันธุ์นะตัวนี้จะแข็งแรงอัลฟาเมียแต่อย่างไรก็ตามในข้างนี้พบว่าการแทนที่ในฝูงข้างเนี่ยลูกมันขึ้นมาแทนที่ตัวพ่อ ถ้ามันแข็งแรงกว่ามันสู้ได้พ่อมันจะต้องหลบไปจะแตกต่างเนาะแต่ถ้าเป็นสิงโตเป็นอะไรมันโดนไล่ออกไปตัวผู้โดนขับออกไปตัวผู้ที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาโดนขับออกไปแต่ข้างนี่มันขึ้นมาแทนที่พ่อมันมันไม่ได้เหมือนกับพวกนั้นที่ว่าแยกออกจากฝูงไปต่อสู้แล้วก็ไปอยู่ฝูงใหม่และที่เขาศึกษา ข้างแว่นถินเหนือที่ภูเขียวเนี่ยพบว่าลูกมันขึ้นมาแทนที่ลูกมันขึ้นมาแทนที่คราวนี้ตัวเมียมันอยู่ในฝูงเนี่ยตัวเมียมันอยู่ในฝูงตัวผู้ในฝูงมันขึ้นมาแทนที่มันจะเกิดเลือดชิดไหมเขาพบว่าเมื่อสองฝูงเข้ามาหากินใกล้ๆกันเนี่ยตัวผู้ที่แข็งแรงเนี่ยจะพยายามดูตัวเมียอีกฝูงหนึ่งที่เผลอไม่ระวังจะดึงมันเข้ามาในฝูง ดึงตัวเมียจากจากฝูงข้างฝูงอื่นนี้เข้ามาเมื่อดึงเข้ามาได้แล้วเนี่ยตัวผู้ที่เป็นตัวรองไปที่มันผสมพันธุน์ไปมันจะช่วยปกป้องไม่ให้มาเอาคืนไม่ให้ฝูงที่มันฉุดมาได้เนี่ยมาเอาคืนแต่คราวนี้ฝูงลิงเนี่ยมันซับซ้อนกว่ามันคือฝูงข้างที่มีซิงเกิลโดมิเนนต์เมลเนี่ย ประมาณสองสามสี่มารวมกันเพราะนั้นในฝูงอย่างฝูงลิงกังฝูงลิงเป็นมันติเมียตัวผู้เด่นแต่ละตัวเนี่ยมันก็คุมตัวเมียของมันแต่หากินไปด้วยกันบางฝูงอาจจะแปดสิบหรือร้อยเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีสิบตัวมีสิบห้าแล้วก็เข้ามารวมกันคือมีตัวผู้แต่ตัวผู้นะั้นมันก็ดูแลตัวเมียของมันเอง มันจะมีความซับซ้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีแนวโน้มว่าตบผู้ที่ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันก็จะมีตัวเมียได้มากกว่าที่อยู่ในมันติเมียคราวนี้ฝูงหมาป่าฝูงหมาป่านี้ใช้คำว่าแพ็คแพ็คฝูงหมาป่าเนี่ยบางทีก็บทบาทที่เป็นตัวสำคัญนี่เป็นตัวเมียตัวเมีย ที่เป็นโดมิเนนต์ฟีเมลเป็นตัวเมียตัวเดียวที่ผสมพันธุ์มีลูกได้ตัวอื่นมันไม่ยอมให้ให้ผสมพันธุ์ให้มีลูกไฮคี Hi นาไฮคีนามีรูปร่างคล้ายหมาแต่เป็นบรรพุรุษเป็นชมดอีเห็นไฮคีนาเนี่ยไฮคีนาเนี่ยตัวที่โดดเด่นตัวที่สำคัญคือตัวเมียที่แข็งแรงตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าต,วตัวเมียนี้จะเป็น ผู้นำฝูงออกไปต่อสู้กับสิงโตหรืออื่นๆหรือไปสู้กับไฮฮีนาฝูงอื่นฝูงหมาป่าโดยทั่วไปจะใช้คําว่าแพ็คไฮฮีนาจะใช้คําว่าแคนฝูงไฮฮีนาเนี่ย CLA คือแต่ละแคนมันก็มีตัวเมียใหญ่ที่เป็นตัวกํากับดูแลแล้วจะเป็นตัวที่สร้างลูกไฮฮีนาแล้วก็ ลูกของมันที่เป็นตัวเมีย bueno, จะมีความสำคัญจะเป็นตัวที่จะขึ้นมาเป็นจะเป็นจ่าฝูงลูกตัวเมียน bueno, ะจะรับการดูแลแต่ถ้าแม่มันตายจ่าฝูงตายเนี่ยลูกมันที่เป็นเจ้าหญิงนี่ไม่มีความหมายเลยนะไม่รับการดูแลนะตัวเมีย bueno, ตัวอื่นก็จะต้องช่วงชิงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเมื่อขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้ลูกของมันลูกของตัวเมียตัวใหม่จะมีสถานะที่ดีจะได้รับในฝูงดูแล ตัวผู้ในฝูงนี้ไม่มีบทบาทเท่าไหร่มีหน้าที่ที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียที่เป็นเป็นจาฝูงแล้วก็ระบบก,ก็คือตัวเมียตัวเดียวอันนี้เป็นกลไกลทางสังคมในสัตว์แต่ละอย่างซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นการจัดก,การสัตว์ปา่านีก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้คราวนี้มาถึงฝูงสิงโตพรายฝูงของสิงโตฝูงสิงโตจะมีตัวผู้ ตัวผู้ใหญ่ที่เป็นอัลฟาเมลตัวผู้รองอาจจะอยู่ช่วยป้องกันฝูงแต่ไม่ได้ผสมพันธุ์เนาะแล้วก็ตัวเมียอีกหลายตัวจะต่างจากเสือโคร่งเสือโค่งตัวผู้ก็แยกไปอยู่ตัวเมียก็แยกไปอยู่อยู่กับลูกของมันลูกโตมันก็ไล่ลูกออกไปคราวนี้ถ้าเป็นในระบบสังคมที่อยู่เป็นฝูงที่อยู่ในน้ำอย่างปลานี่โอเคซุคูลออฟฟิช คิโปนาคอะไรนี่ฝูงมาเรียกสุคูลผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมเรียกสกูลเรียกยูนิเวอร์ซิตี้ได้ไหมเรียกสุูลอันนี้เราก็ต้องดูว่าระบบสังคมว่าเขาจัดไงอย่างเนื้อทรายใช่ไหมเราดูว่าเนี่ยเห็นไหมมีตัวผู้ที่มีเขาใหญ่ตัวผู้ที่มีเขารองลองไปตัวที่ได้ผสมพันธุ์ก็คือตัวผู้ที่มีเขาใหญ่นี่เป็นอัลฟาเมล ที่จะคุมฝูงตัวเมียในช่วงรูปผสมพันธุ์แต่พอหมดช่วงรูปผสมพันธุ์ตัวผู้เขามันหลุดเขาตัวผู้ใหญ่นี้มันหลุดสิ่งที่มันเมื่อหลุดไปแล้วเนี่ยไอฮอร์โมอนเพศความต้องการจะผสมพันธุ์มันก็ไม่มีละมันก็ออกไปแยกออกไปไอตัวผู้ที่เดินอยู่ด้านข้างเห็นไหมมีตัวเล็กเขาเล็กตัวนี้จะผสมพันธุ์กับตัวเมียที่เหลือที่ยังไม่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์เอ,อ่อชนี ชนีก็ภูหนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกสองปีมีลูกตัวหนึ่งสองปีมีลูกตัวที่หนึ่งตอนที่มันเลี้ยงลูกให้นมลูกเนี่ยมันไม่ตั้งท้องพอลูกมันหย่านมมันก็เริ่มเป็นสัตว์ผสมพันธุ์มีลูกตัวที่สองเพราะฉันนีจะให้ลูกทุกช่วงประมาณสองปีหรือบางตัวจะสามปีแต่โดยทั่วไปสองปี มันก็จะมีลูกได้สูงสุดสี่ตัวแต่ลูกตัวที่สี่นี้ก็ต้องเตรียมตัวระวังพ่อแม่จะไม่ให้อยู่ในกลุ่มแล้วม่ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียก็โดดไล่ออกไปโดดไล่ออกไปเราก็ระบบสังคมมันมันก็ป้องกันพื้นที่ที่มันหากินสิ่งที่มันป้องกันก็คือตอนเช้าร้องประกาศอนาเขตจะเริ่มร้องด้วยตัวเมียร้องก่อน ต, Nacional, left, да life, ตัวเมียร้องอย่างหวยหวนแล้วก็หยุดลงพอหยุดลงตัวผู้ก็จะร้องหลงรับลูกๆก็จะร้องตามถ้ามีฝูงอื่นเข้ามาใกล้ตัวผู้ก็จะไปไล่ต่อสู้ต่อสู้การจัดลำดับในสังคมในประชากรมันมีการจัดลำดับอีกมันก็มีการข่มมีการต่อสู้ เกิดขึ้นตลอดเวลาทำไมถึงมีการต่อสู้จิกตีมันแย่งอาหารแย่งอะไรหลายอย่างเราดูลูกไก่เกิดมาอคอกเดียวกันตอนแรกก็ตามแม่ไปด้วยดีแต่พอโตรเริ่มจิกตีกันแล้วบางตัวสู้ไม่ได้จนขนเขนิขนร่วงหมดใช่ไหมโดนจิกอยู่ตลอดเวลามันก็ขมขึ้นมาผู้ชนะได้รับโอกาสสูงถ้ามันชนะเกิดอะไรขึ้นมันได้กินอาหารก่อนเราเลี้ยงลูกหมาไว้เราก็เห็น ตัวที่ได้กินอาหารมากตัวมันเป็นไงมันใหญ่โตไอ้ตัวนั้นก็ตัวที่ไม่ได้อาหารเลยโดนเขาเบียดโดนเขากีดกันในสุดก็ตายไปเสือโคร่งมีลูกสี่ตัวแม่เอาอาหารมาตัวที่แข็งแรงกว่ามันก็จะกินมากกว่าไอ,อ,อ้ตัวที่มันตัวที่มันอ่อนแอ กว่าก็รออาหารจนถึงตัวที่เล็กที่สุดอาหารก็ได้รับน้อยมันได้รับอาหารน้อยไปตลอดเวลาในสุดมันสู้ไม่ได้แล้วมันก็ตายไปไม่สามารถเข้ามากินอาหารได้พี่มันใหญ่มากอะมันขมมันกัดใช่ไหมมันก็ขมกันไปเรื่อยมีลูกสี่ตัวขมในปีแรกตัวที่หนึ่งตายไปละตัวเล็กที่สุดตายไปปีที่สองขมกันอีกไอตัวรองจากตัวเล็กนั้นก็เริ่มตาย ไม่ได้อาหารเหลือสองจากสี่เหลือสอง,สอสองในสามปีผู้ที่ในในระบบถ้าตัวผู้ที่แข็งแรงเขาเป็นผู้นําฝูงมันตามแบบแผนของมัน่ะมันมีการต่อสู้อย่างในไฮยีน่าเนี่ยตัวเมียที่แข็งแรงที่สุดที่มีลูกได้คือมัททิอะเป็นเป็นจ่าฝูงเป็นผู้นําฝูงออกไปต่อสู้กับสิงโต นะไปหมายอนาเขตไปตรวจสอบอนาเขตแล้วในขณะเดียวกันมัทธิอะก็ยังต้องป้องกันไม่ให้ไฮฮิน่าจากแคลนนะจากกลุ่มอื่นเข้ามาใช้พี่มันก็มีการกัดต่อสู้นะถึงตายเนาะมัทธิอะมะทัทธิยะมันมีลูกมันก็ขุดโพงเลีย้ยงลูกตัวอื่นก็ช่วยดูแลลูกด้วย ตัวอื่นช่วยดูแลลูกด้วยตัวผู้บางตัวไม่ออกไปล่าเหยื่อเนี่ยจะอยู่กับตัวเล็กตัวผู้นี่นะจะอยู่กับลูกตัวเล็กๆแได้ลูกตัวเล็กๆมันก็ขุดพงลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปจนตัวใหญ่เข้าไม่ได้แล้วมันก็ไปฆ่ากันอีกลูกตัวเมียก็จะฆ่าน้องที่เป็นตัวเมียเพื่อที่จะให้มันโดดเด่นจนเหลือลูกตัวเมียอยู่ตัวเดียวเองดังนั้นตัวผู้ตัวผู้ไม่มีความหมายตัวเล็กกว่า เป็นลูกไล่ของตัวเมียนั่นะคือมัททิอะนี่ที่สิงโตเนี่ยตัวที่แข็งแรงนี้จะเป็นแพทธิอะพาที่แปลว่าพ่อมาที่แปลว่าแม่นะพัทเทีการแข่งขัน,นแข่งแย่งในะชิดเดียวกันจะเข้มข้นสูงรุนแรงเพราะมันก็ต้องการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำ อย่างตัวเมียมันก็ดูโอกาสถ้ามาัติอาออกไปสู้กับสิงโตแล้วบาดเจ็บกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เหลียวแลเนาะ,ะมันก็รอให้ตัวนั้นตายหรือบาดเจ็บซ้ําเพื่อมันจะขึ้นเพื่อมันจะขึ้นไอ้ลูกตัวเมียที่เตรียมไว้จะเป็นผู้นําฝูงต่อไปรับการไถ่ทอดเนี่ยตัวอื่นนี่ท,ทิ้งเลยนะไม่ไม่ดูแลจะดูแลลูกของตัวเมียตัวใหม่ที่เป็นลูกที่เป็นตัวเมียด้วยเพราะว่า สายการสืบพันธุ์อยู่ที่ตัวเมียมันก็เป็นแบบแผนที่ว่ามันเซตมาในโปรแกรมในพฤติกรรมในในโปรแกรมของพฤติกรรมของสัตว์คือมันเซตมาเป็นแบบนี้การติดต่อสื่อสารในประชากรมันมีการติดต่อติดต่อการสื่อสารได้หลายอย่างอย่างการสัมผัสการสัมผัสเราเห็นแมวไหมแมวเวลามันอยากเข้ามาหาเราเป็นเป็นมิตรเนี่ยมันทักทายมันทํำยังไง มันเดินเข้ามาแล้วมันทําไงเอาหน้ามาถูไหมถูอันนี้เป็นการทักทายนะเสือแมวป่าทุกชนิดเวลาเจอกันถ้ามันเป็นมิตรกันมันเอาหน้าไปถูกันถือว่าเป็นการทักทายถูแล้วก็แยกกันไปอันนี้คือการทักทายกริตติ้งใช้การสัมผัสหรือใช้การดมการดมนี้ทําให้มันจดจําแม่กับลูกสัตว์แอนติโลบลูกมันเยอะแยะแต่มันจําลูกมันได้เพราะว่ากลิ่นพิเศษ อย่างหมามันจำกลิ่นเจ้าของได้หมานี่จำกลิ่นเจ้าของได้กับกลิ่นที่ไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นเราดูว่าเราเราไปทําความผิดแล้วเราทิ้งรองเท้าไว้เนี่ยเข้าหมามาดมกลิ่นแล้วก็คนไหนเป็นผู้ร้ายจับได้หมามันแยกกลิ่นได้การเลียใช่ไหมเลียทำความสะอาดการสัมผัสร่างกายอย่างพวกลิงเนี่ยก r ูม m i n g หาเห็บหมัดอะไรให้กันกลูมิ่ง หาเห็บหมัดอะไรให้กันเนี่ยมันทำใช้การสัมผัสการมองเห็นการมองเห็นเนี่ยในสัตว์มันจะมีใช้สัญญาณภาพเพราะเรื่องของสีขนเรื่องของหางที่มันกระดกขึ้นมาเป็นสีขาวหรืออะไรนี้มันเป็นสัญญาณภาพสีขนท่าทางช้างกลางหูยกหางในตัวอื่นรู้อลไรนี่มันจะสู้อันตรายใช่ไหมลิงแยกเขี้ยว ลิงจ้องตายักเขี้ยวยักเขี้ยวใส่นี่คือ open mouth treat ขู่ขู่ถ้ายังไม่กลวยมันจะกัดเราเห็นหมาเวลามันขู่ไหมมันส่งเสียงยักเขี้ยวแล้วก็ชันขนหรือแมวใช่ไหมมันกก่งตัวหรือมันทำร่องรอยเอาไว้หมาตะกุยดินมีร่องรอยะ การใช้เสียงเสียงร้องเสียงขู่เสียงคำรามเสียงเตือนนะระลกร้องเตือนเนี่ยตัวอื่นนี่จะรู้แล้วมีอันตรายนะไก่เสียงเวลามันตกใจหรือมันร้องการใช้กลิ่นสัตว์ที่อยู่ห่างไกลกลิ่นนี้ขึ้นอยู่ว่ากลิ่นนี้มันจะติดได้นานไหมในในฉี่ของสัตว์เนี่ยมันก็มีกลิ่น ในฉี่นี่มันบอกอะไรได้บ้างบอกว่าตัวเมียเป็นสัตว์ไหมใช่ไหมเราดูผู้หญิงตรวจกันตั้งครันใช่ไหมตรวจปัสสาวะใช่ไหมในสัตว์นี่จะรู้เพราะว่ามันดมกลิ่นอ,อ๋อนี่หมีแพนด้าเระยะไกลออกไปมีหมีแพนด้าตัวเมียที่พร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้มันจะเดินทางเข้ามาไม่ได้มีตัวเดียวนะมาสองตัวสามตัวระหว่างทางเจอกันมันก็ต้องสู้กัน จนเหลือตัวที่ที่แข็งแรงกว่าที่จะไปหาตัวเมียได้ใช้การดมใช้กลิ่นตัวนี้มันก็ทำให้จดจำลูกได้ลูกกวางอะไรมันเกิดแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่แต่แม่จะกลับมาว่าไหนเป็นลูกตัวเองที่จะให้นมอย่างระบบฝูงของหมานเนี่ยเป็นเป็นแพนะ็คตัวเมียมีความสำคัญ แล้ก็ร่วมมือช่วยกันยิ่งความร่วมมือกันดีมากแค่ไหนมีแท็กติกมากมันก็สามารถทียร่าเหยื่อได้ถ้าฝูงมันใหญ่ขึ้นมันก็ล่าสัตว์ใหญ่ได้ถ้าฝูงเล็กจำนวนตัวน้อยก็ล่าสัตว์ที่เล็กลงอย่างเสือโคร่งอยู่ตัวเดียวต้องล่าตัวเดียวเสอือโคร่งเนี่ยเสอือโครงเสือดาวนี้ล่าตัวเดียวแต่ไฮยีน่าหมาในสิงโตแอฟริกันฮันติงด็อกช่วยกันล่า ช่วยกันล้อมมีการวิ่งไล่วิ่งไล่เหยือ่อหมานี่จะเป็นสัตว์ที่วิ่งได้อึดแข็งแรงเออเมื่อตัวหนึ่งวิ่งไปแล้วมีตัวหนึ่งตามมาถ้าตัวตัวที่หนึ่งไม่ไหวตัวที่สองจะขึ้นมาแทนใช่ไหมตัวที่สองจะขึ้นมาแทนมันจะวิ่งไล่กันอยู่อย่างนี้ถ้าเหยือ่อเลี้ยวตัดไปทางนี้ปั๊บ ไอ้ตัวที่วิ่งไล่เต็มที่จะวิ่งเลยไปแต่อีกตัวหนึ่งมันวิ่งไม่มีโอกาสพักไม่มีโอกาสพักพวกนี้จะไล่อยู่ตลอดเวลาก็เตรียมตัวไว้อีกว่าถ้าตัวนั้นเหนื่อยไม่ไหวอีกตัวหนึ่งจะวิ่งไล่เต็มที่วิ่งมาแบบออมแรงอะนะแต่พอถึงหน้าที่มันจะไล่แล้วก็เข้าไปกัดนะกัดขากัดอะไรเนี่ยนะกัดหน้าคือมันไม่สามารถกัดท,ทันทีแล้วเหยื่อตายไม่เหมือนเสือโครงที่ว่ากัดคอกัด กระดูกสันหลังเสือโคร่งก็เช่นเดียวกันเมื่อมันลาได้ถ้ามันมีลูกถ้ามันมีลูกลูกมันเริ่มกินเนื้อได้มันเอาซากไปให้ลูกแต่ถ้ามันกำลังกินแม่เสือกำลังกินวัวแดงอย่างนี้ถ้าลูกมันเข้ามานี้ไม่ได้นะมันมันตะปบมันเลยทันทีลูกจะต้องรอ เราเสร็จแล้วลูกอีกสี่ตัวเข้ามาก็แย่งกันอีกนะตัวไหนจะเข้ามากินตัวก็โดนกีดกันกีดกันไปเรื่อยนะมาถึงความหนาแน่นความหนาแน่นเนี่ยมันมาจากสี่ปัจจัยถ้าผมวงกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ คือพื้นที่ที่เราศึกษาที่เรามองอยู่ปัจจัยที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นก็นคือนาทาลิ l i t การเกิดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่มีประชากรเพิ่มการอพยพเข้ามาในพื้นที่นกเป็ดแดงจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพราะประชากรที่มีอยู่เดิมบวกกับประชากรที่เข้ามาใหม่ที่มาอพยพมาจากจีน การตายเกิดจากเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามเนี่ยทำให้ประชากรมันลดหรืออาหารมีไม่เพียงพอหรือพื้นที่โดนรบกวนมันจะอพยพออกไปจากพื้นที่ที่เรามองพื้นที่ที่เราศึกษาแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดสมดุลการเกิดสมดุลกับการตายคือเกิดห้าตายห้านี้ประชากรมันก็จะจะ อยู่ที่สมดุลที่สเตเบิลหรือคงที่พวกที่เข้ามาก็ออกไปก็ไล่เลี้ยกันเพราะระบบพื้นที่มันก็เป็นตัวเซตใช่ไหมเพราะอาหารน้ำมันมีอยู่จำกัดรองรับประชากรแล้วก็สัตว์มันยังมีระยะมีระยะที่มันจะจะอยู่มีอนาเขตป้องกัน อย่างในพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่เนี่ยบรรจุชนีดได้แค่สี่ครอบครัวไม่มีทางเป็นหกไม่มีทางเป็นแปดอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าป่าดงดิบโดนทำลายนะต้นไม้ใหญ่ที่ให้ผลไม้โดนตัดโดนจากที่จะบรรจุได้สี่ครอบครัวก็จะต้องเหลือสามหรือเหลือสองคุณภาพไม่ดีจำนวนครอบครัวก็จะลดลงวิธีการประเมินความหนาแน่นเนี่ยปกติเขาจะ เพื่อทราบจํานวนประชากรมันจะมีหน่วยการวัดถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จํานวนตัวต่อตารางกิโลเมตรหรือถ้าเป็นสัตว์เล็กก็จํานวนตัวต่อเฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์ก็คือหนึเมตรคูณหนึเมตรคือพื้นที่1เฮกตาร์สัตว์เล็กนะพวกหนูพวกกระรอกถ้าไปวัดเป็นต่อตารางกิโลเมตรนี่จำนวนตัวมันมหาศาล แล้วก็ประเมินต่อระยะทางต่อระยะทางว่าเส้นทางที่เราไปนะั้นมันเจอกี่ตัวเจอจำนวนลังกี่ลังนะลังของนกลังของกระรอกหรือจำนวนต่อหน่วยเวลาในสามชั่วโมงนะเจออะไรบ้างหรือประเมินโดยโดยโดยน้ำหนัก อย่างสัตว์น้ำว่าจับได้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็จะาการจับปลาใช่ไหมเขาได้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็จะในน้ำหนักนั้นมีจำนวนตัวอยู่ก็จะทำให้ทราบนะจับงูเหา่ามาไหลลังเลยเราจะไปล้วงงูเห่ามาทีละตัวนับเลยส่วนใหญ่ใช้ช่างน้ำหนักแล้วประเมินในตอนแรกก็อาจจะวัดวัดจากของของจริงว่า หนึ่งตัวหนักเท่าไหร่ตัวที่สองหนักเท่าไหร่ตัวที่สามตัวสี่ตัวห้าชั่งน้ำหนักแล้วก็เฉลี่ยโดยน้ำหนักในสัตว์น้ำที่มันยุ่งยากเนะี่ยเขาประเมินโดยน้ำหนักจำนวนตัวปล่อยปลาปล่อยปลาห้าหมื่นตัวเขาชั่งน้ำหนักมาสวิงตักมาได้สามสิบกิโลสามสิบกิโลมีกี่ตัวแล้วก็เทียบมันอย่ยาง ถ้าจะได้ห้าพันตัวนี้ต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ก็ตักมาเลื่อยไม่ต้องไปนั่งนับทีละตัวปลาตายพอดนะีเสียเวลาการน,นับสิ่งที่ง่ายที่สุดคือนับทั้งหมดมันมีกี่ตัวหรือที่มองเห็นก็จดเลยไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอะไรเ,เดินไปสองกิโลเจอกวางกี่ตัวนี่คือนับทั้งหมดแต่ถ้าเราจะมาทําเป็นอินเด็กต์ก็คือเทียบต่อ ความยาวต่อระยะทางหรือถ้ามีพื้นที่ก็ได้เป็นความหนาแน่นจำนวนตัวต่อพื้นที่เป็นความหนาแน่นสิ่งที่ตามมาอันที่สองคือการประเมินประชากรก็อาจจะมีการสุ่มนะ population estimation สุ่มในพื้นที่แค่นี้จะเจอกี่ตัวสุ่มในพื้นที่แค่นี้จะเจอกองมูลเท่าไหร่สุ่มไม่สามารถทำในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะ ทำในพื้นที่5 2%เรสเซาใช้เป็นตัวแทนแล้วก็การวัดแบบเลขดัชนี index e s index นี่เป็นรูปผู้พจน์ของคำว่า index i n d e x แต่ถ้าเขียนเป็นเราจะไม่เติม s ที่ตัว x จะใช้คำว่า index es. เป็นรูปผู้พจน์ของคำว่า index ดัชนีอย่างจำนวนตัวเราเดินไป ยี่สิบกิโลแต่ถ้าจะประเมินเป็นต่อกิโลเนี่ยมันจะได้ตัวเลขน้อยก็เลยประเมินในสัตว์ใหญ่ในกวางในช้างในอะไรเนี่ยต่อสิบกิโลเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าโดยที่สัตว์มันมีน้อยมากแล้วเราใช้ต่อตารางกิโลเมตรมันเป็นจุดทศนิยมแล้วก็หลายตำแหน่งเลย,เยก็เอาเป็นสิบกิโลหรือจํานวนน้าหนักต่อพื้นที่ จำนวนจุดที่ได้ยินเสียงร้องจุดที่ได้ยินเสียงของนกยูงจุดที่ได้ยินเสียงของไกป่ป่าไม่ต้องเห็นตัวมันจุดที่ได้ยินของเสียงของชนีร้องรอบๆตัวเรามีกี่จุดแล้วชนีเนี่ยมันรัศมีที่มันร้องได้ยิน1กิโลอา่าหนึ่งกิโลเพราะจากตัวเรารอบๆรบัศมี1กิโลเมตรมีชนีกี่จุดล 2, แล้วก็ชนีหนึ่งครอบครัวเฉลี่ยประมาณสี่จุดเราก็คูณเข้าไป ก็จะรู้จำนวนตัวความหนาแน่นของรังไม่ได้นับจำนวนตัวนับจำนวนลังนับที่นอนที่นอนประเมินประชากรของลิงอุรังอุตังที่กอบเบเนียวนับที่นอนนับที่นอนที่มันที่มันทำไว้นับกองมูลต่อพื้นที่อย่างพื้นที่ทุ่งหญ้า ที่โดนไฟไหม้ทุ่งหญ้าที่ไม่โดนไฟไหม้พื้นที่ในป่าตอนหน่วยพื้นที่เท่ากันกองมูลของกระทิงนของวัวแดงมันเท่ากันไหมถ้าในทุ่งหญ้ากองมูลมันเป็นสองเท่าของในป่าอันนี้เราก็แสดงว่าในทุ่งหญ้าประชากรมันต้องมากกว่าในป่าเป็นสองเท่าความหนาแน่นของหลังนงกต่อพื้นที่ความเสียหายต่อของพืชผลการเกษตรขา้าวโพดถูกทําลายไป กี่เท่าไหร่ต่อไร่อันนี้เป็นต้นก็จะทราบถึงการระบาดของสัตว์บางอย่างมันรุนแรงไหมจากความเสียหายถ้ามันมีจํานวนตัวมากความเสียหายย่อมเกิดขึ้นมากอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นอินเด็ก์มวลชีวภาพบางทีความหนาแน่นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะใช้คือสัตว์บางอย่างอย่างช้างเนี่ย ความหนาแน่นแค่0.001ตัวต่อตารางกิโลเมตรแต่หนูความหนาแน่น5,000ตัวต่อตารางกิโลเมตรคราวนี้มันก็มาเทียบโดยอะไรมวลชีวภาพซูแม t เราได้ยินคำว่าไบโอแมสไบโอแมสของพืชแต่ในสัตว์ใช้คำว่าซูแมสเนาะหรือมวลมวลสัตว์นะในพืชจะใช้น้ำหนักแห้ง เพราะว่าพืชบางอย่างมันอวบน้ําพออบแล้วเนี่ยเหลือน้าําเหลือน้ําหนักแห้งอยู่นิดเดียวเพราะน้ําหนักแห้งมันจะมาตรฐานกว่ากว่าน้ําหนักสดแต่ในสัตว์เนี่ยน้ำหนักมันคงที่ในตัวสัตว์มีใช้จับช่างเลยความหนาแน่นคือจำนวนตัวต่อหน่วยพื้นที่ถ้าสัตว์ใหญ่ก็ใช้ตารางกิโลเมตรสัตว์เล็กก็ใช้ต่อเฮกตาร์ มวลสัตว์ก็คือจํานวนตัวคูณด้วยน้าหนักเฉลี่ยต่อตัวต่อตารางกิโลเมตรก็จะรู้ว่ามวลชีวภาพของกระถิงเท่าไหร่ของช้างเท่าไหร่ของกวางของกระรอกอย่างหนูท้องขาว2องร้อยรตัวต่อตารางกิโลเมตรมันพิจารณามวลมวลสัตว์ก็จะอยู่ที่2500คูณด้วย หตัวน้ำหนักประมาณ300กรัมในน้ำหนักแค่นั้นเมื่อเทียบกับช้างป่า1ตัวต่อตารางกิโลเมตรค่าเฉลี่ยน้ำหนักของช้างมันก็มีตั้งแต่ลูกมันไม่ถึงพันจนไปถึงช้างตัวผู้ขนาดใหญ่ก็ใกล้5ตันเนาะเฉลี่ยแล้วเอา3 0 0พันเพราะมวลชีวาภาพของช้างก็คือ3,000กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับหนูค่าที่ได้ข้างบน ในประชากรของสัตว์เนี่ยอัตราการเกิด n a t a l i t y rate หรือเรียกให้ง่ายจำให้ง่าย r บ h r a t e ละการเกิดอัตราการเกิดนี่การเกิดคร่าวๆที่ว่าครูดครูดหยาบอะไเนี้ยครูดเบิร์ดเลด่งการเกิดของนก50ตัวจากประชากรพันตัว โดยไม่ต้องไปมองว่าตัวผู้ตัวเมียรหรืออะไรเนี่ยพันตัวมันจะได้ลูกเกสอินเดียนบัสต์ดได้ลูกห้าสบตัวในประชากรในพื้นที่ในเมืองเนี้อัตราการเกิดเฉพาะสเปซิฟิกเบอร์เลดอันนี้เริ่มมองชัดเจนแล้วมองที่ตัวเมียมองละเอียดบางทีประชากรมันมีตั้งเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวผู้อะ ใช่ไหมคราวนี้สเปซฟิกเบ r ร์เ a t e มีมองที่ตัวเมียต่อร้อยแม่ต่อร้อยแม,ออม่มีความเกิดขึ้นมาแค่เจ็ดสิบห้าตัวในหนึ่งร้อยแม่มันมีการผสมพันธุ์อาจจะผสมติดเจ็ดสิบห้าตัวอีกยีบห้าตัวผสมไม่ติดก็เป็นเจ็ดสิบห้าตัวจากหนึ่งร้อยตัวคราวนี้ในนกในนกนี้ถ้าไปเอาร้อย ร้อยแม่นี่มันมันปั่นป่วนมันตอนหนึ่งแม่ต่อไก่ปลาหนึ่งตัวต่อนกเขาหนึ่งตัวมันได้ที่เกิดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสเปซิฟิกเบิร์ดเลดสเปซิฟิกเบิร์ดเลดเนี่ยมองเจอจงที่ที่ตัวแม่ที่ให้กําเนิดแล้วก็ดูลูกที่เกิดถ้าเป็นสัตว์ใหญ่วัดที่ร้อยเพราะว่าสัตว์ใหญ่มันให้ลูกน้อยให้ลูกตัวเดียวแต่ถ้าเป็นสัตว์เล็กให้ลูกเยอะ เราดูที่แม่หนึ่งตัวสเปซ i ิสิกเบ t ร์เด e สัตว์ที่ให้ลูกเยอะนี่ดูที่แม่หนึ่งตัวอย่างจระเข้อย่างไรสเปซ i ิ i ิกเบ t ร์เด e ดูเราไปนับแม่จระเข้ตัวเมียตั้งร้อยตัวไม่ไหวแต่กวางช้างอะไรพวกนี้มันให้ลูกตัวเดียวก็วัดที่ร้อยอัตราการเกิดจริงอัตราการเกิดจริงก็ ก็คือว่ามันเกิดเท่าไหร่เราดูว่ามันมีแม่กวางร้อยตัวเนี่ยใช่ไหมร้อยตัวเนี่ยเกิดจริงแค่75อัตราการเกิดจริงเนี่ยไม่ได้วัดว่ามันมีแม่อยู่กี่ตัวจะได้ลูกเท่านั้นตัวมันอาจจะผสม,มไม่ติดเกิดมาแล้วลูกตายก็ไม่นับใช่ไหมเรียนรูเ้เรืร่องเบิร์ดเลดเนี่ย สมพันธ์กับสภาพปัจจัยแวดล้อมถ้าในพื้นที่ปัจจัยแวดล้อมไม่ดีอาหารไม่สมบูรณ์ไม่มีทางที่จะได้ลูกได้ลูกติดทุกตัวนะจะ,ะอาหารไม่เพียงพอเนี่ยความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์จะไม่ประสบความสำเร็จจะแท้งหรือตายไปคราวนี้มาถึงแมกซิมัมในสัตว์ป่าที่มันเหลือรอดเนี่ยวัดจากแมกซิมัมเบิร์เลดคือเกิดมาแล้วไม่ตาย รอดจนไปถึงตัวโตวเต็มวัยอย่าง maximum birth rate ของเสือโค่งเนี่ยอยู่ที่สองตัวหนึ่งแม่ให้ลูกสี่ตัวแต่ลูกมันจะต้องตายไปสองตัวเพราะฉะนนัน้ตัวที่เหลือรอดก็คือเหลือรอดอยู่สองตัว maximum birth rate จำนวนลูกที่รอดตายนกปากหางมันออกไข่สี่ฟองไข่มันอาจจะฟักแค่สามฟองแล้วก็ เลี้ยงเยงไปดูแลลูกลูกอาจจะพัดตกลงมาตายแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อบินออกไปจากลังได้เนี่ย1.63จากไขส่สฟองเนี่ยอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยเขาดูทุกลังแล้วก็เฉลีย่ยเพราะนั้นอันตราแมกซิมัมเบิร์ดเรเนี่ยอยู่ที่1.63ามแล้วมั่งที่ปล่อยที่ห้วยขาแข้งเนี่ยให้ลูกทุกปีตัวเมียปีละหนึ่งตัวคือมีตัวแม่อยู่สิบกว่าตัว แต่สิบกว่าตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าในสิบกว่าตัวนี่จะได้ลูกทุกตัวบางตัวนั้นที่ได้ลูกแล้วลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยการตายมันจะสูงคือในสองปีเนี่ยได้ลูกตัวเดียวสองปีเนี่ยรอดแค่ตัวเดียวบางทีเกิดมาเราใกล้จะโตแต่ไ่เอาโดนเสือกินไปนะพันเฉลี่ย0.5ตัวต่อปี อย่างเซโคร้งสี่ตัวในสาปีเนี่ยจะเหลือสองตัวอันนี้คือ Maximum b i r เบอร์เอย่างแย้แยะเนี่ยมันก็จะวางไข่ใช่ไหมห้าถึงหฟองกบไว้ในดินน่าจะคล้ายๆกิ้งกา่าแต่5้หกฟองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้ลูกห้าถึงหตัวนะ ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไข่ฟักมาแล้วเมื่อมันเกิดมาแล้วมันยังโดนนกโดนสัตว์อื่นกินอีกในห้าถึงหเนี่ยอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เหลือจะเหลือแค่หนึ่งอย่างเต่าทะเลที่อัตราวางไข่หนึ่งพันฟองเนี่ยแล้วจนถึงมันกลับลงทะเลไปในหนึ่งพันฟองเนี่ยอาจจะไม่เหลือไม่กี่ ไม่กี่ร้อยตัวที่จะลงไปนะเพราะจากไข่ที่วางไว้โดนหมูป่าขุดกินพอมันเริ่มออกจากไข่กำลังคานลงไปนกมากินหมูป่ากินพอลงไปในน้ำโดนปลาฉลามกินเพราะในหนึ่งพันตัวเขาประเมินว่าในหนึ่งพันตัวเนี่ยมันจะกลับรอดเพียงหนึ่งตัวที่จะกลับมาโตจนไปถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็กลับมาที่หาดทรายที่เดิมที่มัน ที่มันเกิดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีลูกเต่าที่เกิดขึ้นเท่าไหร่สามพันสามพันตัวนะเพื่อให้ได้อย่างน้อยสามพันตัวเพราะบางทีถ้าสองพันตัวจะเป็นตัวเมียทั้งคู่ถ้าลองสามพันแต่มันก็ไม่แน่อีกเพราะว่าเต่าเนี่ยถ้าขึ้นมาวางไข่ในที่ที่อุณหภูมิสูงเนี่ย จะได้เป็นลูกตัวเมียทั้งหมดถ้าวางในล่มได้เป็นตัวผู้เพราะ,ะนั้นการเกิดเพศนี่มันจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมจระเข้วางไข่ในที่อุณหภูมิสูงลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมดมันไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คอนโทรลโดย x y แต่นั้นสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดเพศมันเราดูเต่าจะต่างจากจระเข้ ถ้าจระเข้วางไข่แล้วเต่าในที่วางไข่ของจอระเข้เต่ามันเข้าไปวางไข่ด้วยถ้าจระเข้ได้เป็นตัวผู้เต่าจะได้เป็นเพศอะไรฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วเอเพศเมียเพศเมียมันจะตรงกันข้ามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเพศที่เกิดขึ้นมาเพราะ อย่างคนที่เขาช่วยย้ายไข่เอาไปไว้ในที่ลมมั่งไว้ในที่กลางแจ้งมั่งเพราะนั้นโอกาสก็จะได้เพศที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าตอนย้ายไข่ไปแล้วเขาเขาไม่ระมัดระวังไม่มีความรู้ไปเก็บไข่แล้วก็ย้ายไปโดยไม่ทําเครื่องหมายใช่ไหมส่วนที่อยู่ข้างบนจะต้องอยู่ข้างบนตลอดไข่จระเข้ไข่เต่านี้ไม่มันจะไม่กลับไข่เหมือนนก หรือไก่เนี่ยอันนี้ยิ่งกับไข่จะอนุภูมิแต่พวกนี้พอวางลงไปปั๊บตัวอ่อนมันก็พัฒนาตัวอ่อนทันทีมันก็จะใช้ไข่แดงไปเรื่อยแต่พอเอาไปผิดท่าปั๊บไข่แดงไปทับตัวอ่อนตัวอ่อนก็ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของประชากรปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด คราวนี้เรามาดูจำนวนที่เกิดนะ number of young produced จำนวนไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายเชฟนั่นคือจำนวนจำนวนตัวที่เกิดต่อครอกต่อครอกนี่ใช้ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างนี้ใช่ไหมหมาหนึ่งครอกสี่ถึงแปดตัวเสือโครง่งสองสี่ตัวหรือหมานานๆจะได้ลูกทนมีได้ลูกตัวเดียว Number of Young, Per, c l u t c าจำนวนค้อถ้ากวางก็ได้หนึ่งตัวช้างได้หนึ่งตัวคราวนี้มานกลิต,ตร์จำนวนลังนกพิราบได้สองนกเขาใหญ่นกเขาชวาได้สองจำนวนลูกที่จำนวนไข่เนี่ยสองฟองชะนีลิงข้างกวาง วัวแดงควายป่าช้างและยีราฟให้ลูกแค่หนึ่งตัวให้ลูกหนึ่งตัวในขณะที่พวกหมาแมวเสือโค่งชมดอีเห็นให้ลูกหลายตัวแต่หลายตัวนี้มันไม่ได้หมายความมันรอดทั้งหมดนะเดี๋ยวมันแข่งแย่งกันแล้วก็เหลือตัวที่แข็งแรง นกเนื้อถ้าเป็นนกเนื้อขนาดใหญ่นี้จะวางไข่แค่หนึ่งฟองถ้าเป็นนกแก,ก๊กอาจจะได้สองนกเนือกขนาดใหญ่ได้หนึ่งหนึ่งฟองต่อหนึ่งครั้งของในปีนั้นที่เข้าทำาลังนกพิราบนกเขาทุกชนิดนกมูมสองฟองไก่ป่าห้าหนกยุงจะสามสี่นกว่านกแว่นสองฟองน้อยมาก นะสองฟองคราวนี้จำนวนที่แตกต่างมาถึงจำนวนคลอกหรือหลังต่อปี mm hmm. คัสออลลิเตอร์เปอร์เยียกวางวัวป่าหนึ่งครั้งต่อปีกวางหนึ่งครั้งต่อปีแต่วัวป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าปีหน้ามันจะได้ลูกมันต้องมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่างเนี่ย มันจะใช้เวลาสองปีที่จะดูแลลูกช่วงที่มันเลี้ยงลูกให้นมลูกเนี่ยมันไม่มีการตกของไข่ไม่มีการที่จะไปผปสมพันธุ์จนกว่าลูกมันจะหย่านมมันถึงจะผสมมีการตกของไข่ขึ้นใหม่เสือโครง่งโดยธรรมชาติแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไม่ใช่ต่อปีนะหนึ่งครั้งต่อสามปีช้างหนึ่งครั้งต่อห้าปี ชนีหนึ่งครั้งต่อให้ลูกหนึ่งครั้งต่อต่อสองถึงสามปีมันต้องรอเลี้ยงลูกลูกมันโตมันถึงใจนั้นได้ยกเป็นลูกมันตายมันจะกลับสู่วงจรการเป็นสัตว์แล้วก็ประสมพันธุ์ได้อีกเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ใน Factor n n f ิน e n c เอนทูน a ทาริตี้เดูนกเนือกมันจะต้องมีโพงไม้ที่เกิดจากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กๆ ที่เป็นป่าเล็กๆมันอยู่ไม่ได้ตัวเมียมันตัวใหญ่เข้าไปในโพรงเห็นไหมตัวเมียอยู่ในโพรงตัวผู้หาวัสดุมาปิดปากโพรงทั้งดินทั้งมูลของตัวเมียปิดปากโพรงให้แน่นแม่สัตว์อื่นเข้าไปตัวผู้หาอาหารมาเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าอาหารไม่พออาหารไม่พอเกิดอะไรขึ้นตัวเมียไม่สามารถอยู่ได้ เพราะตัวเมียมันก็ต้องกินอาหารแล้วลูกเกิดมาก็ต้องกินอาหารถ้าอาหารไม่พอในปีนั้นก็ไม่สักเซสหรือในโพงที่มันทารังอยู่นี้มีนกเงือกอื่นนกเนือกกัมช้างแย่งเอาไปได้นกเนือกตัวนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอเลยเพราะว่าเ,เรื่องโพงขนาดใหญ่เพียงพอที่มันจะสร้างหลังได้เนี่ย มีความสําคัญต่อการเพิ่มประชากรถึงมีอาหารสมบูรณ์เลมันไม่มีพงมันก็ไม่เกิดประชากรคราวนี้มาดูวิธีการในการจับคู่ mating habits อันแรกเนี่ย single male single female ผัวเดียวเมียเดียว monogamous ก็คือหนึ่งต่อนหนึ่งอันนี้ basic ง่ายง่ายที่สุดใน monogamous มันจะมีอยู่หลายลักษณะก็คือ แพบอลแพบอลนี่จับคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะฉันมีนกพิราบเป็ดแมนดารินหงส์นกเนือ้อนกกระเรียนแม้กระทั่งนกเอี้ยงนะนกเอี้ยงผมจําได้ว่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนกเอี้ยงมาทําลังในโพงตัวเมียมันขาเป๋มีลูกแล้วอา้าวถัดไปมีลูกอีกก็ตัวเมียขาเป๋อีกมันไม่ได้เหมือนคนเนะขาเป๋เราทิ้งเลยนะ อันนี้คือในเรื่องของแพรบอลอยู่ด้วยกันตลอดไปมีชนีนกพิราบมันจับคู่คู่เดิมเป็ดแมนดารินเป็ดแมนดารินที่สวยนะพวกหงพวกหานป่านกเนงือกนกกระเรียนจับคู่กับตัวเมียตัวเดิมแม้ว่าตัวผู้ตัวเมียนั้นจะบาดเจ็บจะพิการหรืออะไรมันยังอยู่ด้วยกันอย่างนกพิราบคู่ของมันหายไปคู่ของมันหายไปเนี่ย มันก็ไปจับกับตัวใหม่แต่พอคู่ของมันกลับมามันก็ทิ้งมาอยู่กับคู่เดิมอันนี้คือแพรบอลคราวนี้นอนแพรบอลหมายถึงว่ามันมาเจอกันผสมพันธุ์แล้วก็ปีหน้าก็อดี๋ยไปเจอตัวอื่นแล้วก็ผสมพันธุ์ได้พวกเก้งพวกหมีแพนด้าเลียงผากวางผาอะไรต่างๆที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งพวกไก่ฟ้านี่จะต่างจากไก่ปานะ คือตัวผู้ตัวหนึ่งอยู่กับตัวเมียตัวหนึ่งมีตัวผู้อยู่กับตัวเมียในกรงแล้วเราอยากจะได้ลูกเพิ่มเราตัวเมียอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปนีมันสองตัวลุมตีตัวใหม่เลยนะไม่ได้ลูกเพิ่มแต่ถ้าเป็นไก่ป่าใช่ไหมตัวผู้อยู่ตัวเมียถึงมันเป็นโพลิกามัสเราใส่ตัวเมียไปตัวหนึ่งตัวผู้มันปฏิเสธไหมล่ะฮะปฏิเสธไหม ไม่ปฏิเสธนะใส่ไปนหนึ่งมันก็ยิ้มใส่ไปสองมันก็ยิม้มเพราะว่ามันโพลิกามัสโพลิกามัสเนี่ยก็คือหลายผัวหลายเมียเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโพลี i, แปลว่าหลายจีนี่แปลว่าเพศหญิงโพลีจีนีก็คือหลายตัวเมียก็คือ one male กับ several female มีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นพวกลิง พวกลิงโพลีจีนีคือตัวผู้หนึ่งกับตัวเมียหลายหลายตัวมีละมั่งนะตัวผู้ผสมกับตัวเมียหลายตัวเลยกวางกระทิงวัวแดงควายป่าช้าง้างลิงสิงโตไก่ปานกยูงเป็นโพลิจีนีคือตัวผู้ตัวเดียวนี้มีประสิทธิภาพ สูงที่จะผสมมาตัเมยียได้ไหลายตัวเขาแสดงว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยแนวโน้มในเรื่องการต่อสู้จิกตีหรือการรอดเนี่ยเพศผู้เนี่ยอัตราการรอดตายเนี่ยต่ำค่อนข้างที่จะต่ํากว่าจะไม่เหมือนกับบาลานเหมือนกับไอโโมโนกามาสัสหรือโมโนกามาีโมโนกามัสคราวนี้มาถึงโพริแอนดี One female กับ several male One female กับ several male เนี่ยมันเป็นยังไงคือคือพวกนี้เนี่ยตัวเมียจะมีลักษณะที่ที่เด่นตัวใหญ่แข็งแรงสวยนอกอีแจวตัวเมียก็จะสวยนกคุ้มเหมือนกันตัวเมียใหญ่ตัวผู้จะเล็ก แล้วทำยังไงทำไมมันถึงมีสองนกคุ้มนกอีแจวเนี่ยมันจับคู่ได้ทีละคู่จริงแต่พอมันออกลูกออกไข่ออกไข่เสร็จแล้วมันหนีเลยนะมันแจวไปจับคู่ออตัวผู้ตัวใหม่มันก็ปล่อยตัวผู้นั้นออกกไข่เลี้ยงลูกนกคุ้มเหมือนกันตัวเมียมันไปจับคู่ใหม่ในช่วงดูการผสมพันธ์เนี่ยมันจับคู่กับตัวผู้เพื่อ เพิ่มประชากรเนี่ยได้ได้หลายครั้งติดต่ออาจจะสองหรืออาจจะสามถ้ามันเก่งไฮยีน่าตัวเมียเนี่ยผสมกับตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยหลายตัวตัวผู้นี่มีหน้าที่ผสมพันธุ์แต่หน้าที่ในเรื่องของการหาอาหารส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียหลายๆตัวตัวเมียมันแข็งแรงกว่าตัวใหญ่กว่าเรายิ่งตัวเมียที่เป็นมัทธิอะที่เป็นจ่าฝูงนี่จะ มีแทคนติกในการวางแผนในอะไรต่างๆจะควบคุมในฝูงหมาที่เราเห็นอยู่ตามบ้านเนี่ยมันโพรีแอนดี้นะคือผสมในช่วงที่มันผสมพันเนี่ยตัวผู้ถ้ามันเจอตัวไหนตัวผู้มันก็ขู่กันเองใช่ไหมมันแข็งแรงกว่าแต่ถ้าไอ้นั้นไม่อยู่ปั๊บไปกินอาหารเนี่ยตัวผู้อีกตัวหนึ่งก็จะผสมเพราะว่าช่วงผสมพันมัน,ม,นมันค่อนข้างยาว พานุูกมันเกิดมาเนี่ยเราจะดูว่ามันมีสีด่างมันมาจากแม่เดียวกันแต่หลายพ่อในคอกเดียวกันเนี่ยในคอกเดียวกันคราวนี้พ o ลี่พลีแอนดี้เนี่ยหนึ่งตัวเมียกับหลายตัวผู้เนี่ยหนึ่งตัวเมียกับหลายตัวผู้เนี่ยถึงมันมีไม่มากแต่มันก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่ตัวเมียเนี่ยมีความสำคัญมีความโดดเด่นแล้วก็มองกันว่ามนุษย ผู้หญิงในอดีตเนี่ยก็ในช่วงที่ในอดีตเนี่ยอยู่กับผู้ชายหลายคนแล้วก็จนกระทั่งตัวเองมีลูกลูกก็อยู่อยู่กับตัวเองผู้ชายนี้ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่โพลีแอนดี hmm. ้เนี่ยปัจจุบันที่มีอยู่ก็คือทิเบตทิเบตคือผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีห้าคนทิเบตแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า คืนไหนจะให้สามีคนไหนมานอนก็ <c oughs> จะรองเท้าวางไว้ก็ามาดูทำไมถึงใช้ผู้ชายเยอะันสภาพอากาศหนาวอันนี้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเลยทีเบตแต่พอมาวัฒนธรรมใหม่ที่ถัดจากในสังคมจีนโบราณที่สุดก็เป็นแบบนี้ผู้หญิงก็มีแฟนมีแล้วก็มีลูกตัวเองก็เลี้ยงลูกผู้ชายไม่ต้องมาดูแลแต่พอมาถึงเป็นนครรัฐเป็นอะไรเนี่ย ผู้นำหมู่บ้านผู้นำอะไรเนี่ยมีเมียได้เยอะมีเมียได้เยอะอย่างกรรษัตริย์นี่มีเมียเป็นเป็นร้อยเลยนะที่เป็นพัสนมเป็นอะไรอย่างวัฒนธรรมนี้ก็มาในในในเวียดนามในพมา่าในอยุธยาสมัยก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเพื่อไม่ให้มันวุ่นวายมีหลักกฎหมายใหม่มาเป็นโมโน พันธเบสิกอินสติ้งของมนุษย์นี่โพลิกามัสคราวนี้วัยเจริญพันธุ์เซ็กชวลแมทูริตี้หรือบรีดดิ้งเอ็เนี่ยก็คือว่ามันโตตัวเมียมีการตกของไข่ตัวผู้มีการสร้างสเปิร์มอันนี้ก็คือถึงบรีดดิ้งเอ็บรีดดิ้งเอ็ในตัวเมียเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเมื่อพ้นวัยเจริญพันธุ์ก็คือแก่แล้วไม่มีการตกของไข่แต่บรีดดิ้งเอ็ของตัวผู้นี่ก็คือเกิดมา ไปจนถึงอายุสุดท้ายของชีวิตผสมพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆถ้ามันยังางถ้ายังสร้าง,าางสเปิร์มเนี่ยอย่างชนีเนี่ยวัยเจริญพันธุ์ตัวเมียที่แยกจากเริ่มแยกจากฝูงไปก็6กเจปีช้างเนี่ยเปีถ้ามนุษย์เราก็อาจจะสิบสามใช่ไหมเริ่มมีผู้หญิงเริ่มมีเมนมีการตกของไข่อะไรเนี่ยน,นั่นคือเข้าสู่ sexual maturity ระยะเวลาในการตั้งท้องหรือระยะเวลาการกไข่ ตั้งท้องนี่ก็คือตั้งคันี่ย gestation period หรือ pregnancy เนาะแล้วก็ถ้าเป็นนกเนี่ยเอาไข่มาแล้วก็กกดูแล incubation period ถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยใช้เวลานานขนาดเล็กใช้เวลาสั้นอย่างกวางละมังเนี่ยประมาณ6เดือนกระทิงวัวแดงแปดเดือนโทษทีนะแเดือน8เดือน,อนแต่ช้างเนี่ยยีเดือน ตั้งท้องเราดูว่ามันตั้งท้องก็ช้าเรายังมีลูกต่อต่อตัวห่างกันห้าปีเนี่ยอินทิบชันพเอย่างนกพิราบนี้ก็ประมาณยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันใช้เวลาเลี้ยงลูกหลังจากนั้นไปอีกอีกเดือนกว่าว่ามันก็วางไข่ไหมคราวนี้สิ่งที่สำคัญนะคือ ระยะเวลาในการดูแลเลี้ยงลูกเนี่ยระยะเวลาในการดูแลเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นสัตว์แบบประเภทไหนถ้าเป็นนกกระเรียนนกกระเรียนเป็นหงเป็นเป็ดตัวผู้ตัวเมียช่วยกันเลี้ยงลูกนกเขานกพ่ราบนกปลอดนกกัะเขนตัวผู้ตัวเมียเลี้ยงลูกอันนี้ก็คือ duration of parental care แต่ถ้าเป็นไก่ไก่ฟ้าตัวเมียเลี้ยงลูกการที่ตัวผู้ตัวเมียช่วยกันเลี้ยงลูกนี้มันจะดีในเรื่องของการปกป้องอันตรายต่างๆเพราะมาีตัวที่คอยระมัดระวังตัวที่เบี่ยงเบนตัวที่ไปไล่ศัตรูทําให้ลูกกับตัวเมียมีเวลาที่จะหลบพ้นจากอันตรายสัตว์ขนาดเล็กใช้เวลาสั้นตัวเมียกลับไปเป็นสัตว์ผสมพันธุ์ได้ หลายครั้งในรอบปีอย่างนกพิราบเนี่ยปีหนึ่งผสมพันธุ์6ครั้งอย่างหนูท้องขาวเนี่ยหลายครั้งอย่างที่บอกไปแล้วว่าหนึ่งคู่ถ้าปัจจัยแวดล้อมที่สมบูรณ์ไม่ไอ้นี่เนี่ยมันได้ประมาณถึงหนึ่งล้านห้าแสนตัวเนาะคือถ้าอาหารมันอยู่ในในยุ้งฉางข้าวเลยสัตว์ใหญ่ใช้เวลาในการดูแลลูกนานหลายปีกวางละมั่งในหนึ่งปีชะนีสองปี ะะเสือโค่งสามปีช้างห้าปีหมีแพนด้ามีแพนด้าเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะตรงที่ว่าตัวเมียเป็นสัตว์แค่72ชั่วโมง72ชั่วโมงเนี่ยภายในไม่กี่วันเองถ้าตัวผู้ไม่มาในช่วงนี้เนี่ยมันไม่เกิดลูกละไม่มีการผสม หรือมีการผรสมแต่ถ้ามันเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงไข่มันไม่นั่นล่ละมันภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้นช่วงเวลามันสั้นนะครับที่หมาบ้านเนี่ยเวลามันยาวนานมากเป็นหลายวันเลยนะแต่มีแพนด้าเนี่ยช่วงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะสี่สิบแปดชั่วโมงีมงนสองวันเราก็จะได้ลูกปกติได้ลูกหนึ่งตัว ลูกหนึ่งตัวเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่หาถ้ำหรือที่ที่มันเลี้ยงลูกได้ดีเลี้ยงลูกด้วตีฝนตกแล้วเปียกล,ลูกตายหรือมีลูกสองตัวให้ลูกสองตัวมันสามารถเลี้ยงได้ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งตายแต่ถ้ามันเกิดในสวนสัตว์ได้สองตัวเนี่ยคนแยกออกไปเลี้ยงคนแยกออกไปเลี้ยง ข้อได้เปรียบในการขยายพันธุ์ในสถานที่เลี้ยงสไลด์สุดท้ายจะพูดเร็วๆคราวนี้เราดู fertility กับ fecundity fertility นี่คือความสามารถ ความสามารถหร device, hey, ือศักยภาพที่เป็นไปได้สูงสุดที่จะมีในเรื่องของการให้ลูกใช่ไหมกับฟรีคันดิตี้นี่คือความเป็นจริงฟอร์ทิลิตี้นี่ก็คือโพเทนเชียลความสามารถของฟรีคันฟีคันดิตี้ คราวนี้มันเป็นยังไงเราลองมองดูว่า potential fecundity เนี่ยอย่างสัตว์ทุกตัวเนี่ยมันมีการตกของไข่มีการตกของไข่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันไข่ไม่รับการผสมการตกของไข่ก็ไม่มีแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้ potential fecundity ได้หมดเราดูเอาง่ายๆผู้หญิงเนี่ยตกไข่ทุกตกไข่ทุกเดือน แต่ถ้าไข่รับการผรสมเนี่ยก็คือเรียนไรเซตฟิคันดิตี้อย่างเราดูเสือโครงเสือโครงเนี่ยให้ลูกสามคอกต่อปีถ้ามันเกิดขึ้นมาลูกมันแยกออกไปเลี้ยงเลยให้กินนมวัวให้กินนมหมูอะไรแล้วก็ให้แม่มันกลับไปผปสมพันธุ์ได้ใหม่แต่ในป่านเนี่ยหนึ 1, 1่งหนึ่งคลอกเนี่ย ได้เท่าไหร่ได้เพียงในระยะสองถึงสามปีถ้าเราดูว่าเสือโคร่งให้ลูกเฉลี่ยสี่ตัวดูนะเสือโคร่งให้ลูกเฉลี่ยสี่ตัวมันเกิดลูกมาในสัปดาห์แรกให้ลูกมันกินนมแม่ได้คอเลสตุรน้ำนมเหลืองที่สร้างภูมิ้านฐานเสร็จแล้วแยกออกไปตัวเมียกลับไปผสมพันธุ์ใหม่ได้ลูกอีกสี่ตัว เพราะในปีนั้นมันได้12ตัวเสือโครงได้12ตัวแต่ในป่าเกิด4ี่ตัวในสมปีเหลือสองตัวเพราะฉะนั้นเราดูว่าเสือโครงที่เกิดขึ้นในที่เลี้ยงในสามปีได้สามสิบหตัวในสามสตัวเนี่ยลูกของมันที่เกิดในปีแรกเนี่ยปีที่สองมันก็สามารถให้ลูกได้อีกแต่ในธรรมชาติเนี่ย environmental resistance กับ competition ที่ในชนิดเดียวกันเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที่จะ มีลูกได้มากมายนะขนาดนั้นหรือเราดูว่าถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยมีลูกตั้งแต่วัยที่สามารถที่จะมีการตกของไข่จนไปถึงสุดท้ายคิดว่าอาจจะได้ลูกถึงยี่สิบกว่าคนแต่ปกติเราเนี่ยอาจจะได้แค่เลี้ยงได้แค่คนเดียวนี่คือเลียนไรเสร็จฟีคันดิตี้อาจจะสภาพเศรษฐกิจ สภาพวัฒนธรรมอะไรต่างๆอันนี้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยในที่เลี้ยงเนี่ยเขาดึงศักยภาพของฟิคาิ i t y ออกมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกับเกิดมาแล้วแยกออกไปเลี้ยงเป็นต้นให้มันเแบบสมพันธ์ใหม่อย่างบำรุงด้วยอาหารถ้าอาหารดีเนี่ยความสมบูรณ์ของของตัวเมียนะให้ไข่อะไรเยอะถ้าเป็นไก่ฟ้าให้ไข่เยอะแล้ว ลองมองดูว่าไก่ฟ้าเนี่ยถ้าแม่มันกกเนี่ยสี่ถึงห้าแต่ถ้ามันเราเก็บไข่มันออกเก็บไข่ออกมาเนี่ยมันจะไข่เพิ่มอีกแล้วเอาไข่ที่ได้มาเนี่ยมาฟักในเครื่องฟักหรือไข่ไก่ฟ้าพยาล้อเนี่ยเอาไปให้แม่ไก่บ้านฟักในเราดูว่าในปีนั้นแทนที่จะได้ห้าตัวเนี่ยอาจจะได้เป็นสักสิบห้าหรือสิบหกจากหนึ่งแม่อันนี้ก็คือดึง Fertility ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็คราวนี้ Biotic Potential กับ Environmental r e s i s t a n สเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ที่ทำให้ประชากรเนี่ยมันไม่ไม่เพิ่มขึ้นไปอย่างมากมายแต่ในที่เลี้ยงเนี่ยการดูแลจัดการในที่เลี้ยงดีสุขภาพดีอาหารไม่จำกัดที่เลี้ยงไม่จำกัดเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นประชากรนี้จะเพิ่มได้มาก เรเลี้ยงปลาหางนุยุงถ้าเรามีตู้ใส่ที่ไม่จํากัดเปลี่ยนน้ําอยู่ตลอดให้อาหารดีนะหางนุยุงคู่หนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากมายนะเมื่อเทียบกวับในธรรมชาติสัตว์ป่าที่มีสุขภาพดีมีการดูแลดีแล้วไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะจัดการผสมพันธุ์ได้ทันทีที่พ่อแม่มันพ่อแม่พันธุ์พร้อมเหมือนมีแพนด้าถ้าพ่อมันไม่พร้อมอีก เขาใช้ผสมทเทียมเข้ามาอีกการลอดตายจะสูงดูแลลูกได้ทุกตัวสัตว์เพศเมียกลับสู่วงวงจรเป็นสัตว์ได้รวดเร็วถ้าแยกลูกออกมาเลี้ยงเพราะว่ามันไม่ต้องให้นมลูกเนี่ยมันก็กลับไปสู่การตกของไข่อย่าง r e มูฟเอ็กหรือ r e เน s t i n g มันออกไข่มาขโมยไข่ออกมันก็ไข่เพิ่มมันยังไม่กบอย่างนกยุงเนี่ย นกยุงอาจจะไข่แค่3ฟองแต่เราหยิบออกมาเนี่ยในปีน้าอาจจะได้10กว่าฟองเราวมาแยกหมาฟักใช้ความรู้ในเทคโนโลยีอื่นเข้ามาจัดก,การ artificial insemination In In ผสมเทียมถ้าเราให้กระทิงตัวเดียวผสมกับตัวเมียมัมนอาจจะผสมได้สัก8ตัวแต่ถ้าเราเอาเก็บสเปิร์มของกระทิงมาแล้วไปผสมเทียมให้กับกระทิงตัวเมียม เขาบอกว่าได้ถึงในวัวบ้านเนี่ยมันผสมได้ประมาณสักสิบตัวแต่ถ้าเอานั้นไปฉีดเนี่ยได้ถึงตัวเมียอีก250ตัวอันนี้ก็คือดึงศักยภาพของเฟอร์ l ิลิออกมาแล้วก็เอ็มบิโอทอนสเฟอรคือผสมได้ตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนย้ายไปฝากในแม่รับที่ไปกระตุ้นให้มันสร้างผนังมดลูกพร้อมทียจรับแล้วก็ไปมันก็สามารถ ที่จะเพิ่มสัตว์ที่หายากใกล้ศูญพันธุ์ได้อีกหรือแม้กระทั่งเทคนิคในเรื่องของการโครนใช่ไหมไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์โคนกับเซลล์ก็เ,เพิ่มจํานวนน,นี่ก็จบนะขอให้เซ็นชื่อขอให้ใส่กลุ่มแล้วก็งานชิ้นที่สองยีคะแนนอยู่อันนี้บางกีถ้าทําอันนี้เยอะการสอบก็จะน้อยแต่ให้ช่วยกันทําในกลุ่มแล้วก็งานชิ้นแรกก็คือส่งรายชื่อมีกลุ่มอันนั้นให้สิคะแนนอันนี้ยี แล้วก็เข้าเรียนแต่ละครั้งให้สองไปเรื่อยๆฟังฟังเข้าเรียนแต่ละครั้งให้สองคะแนนรวมเป็น10%คิดเป็น10%เนาะเราก็ถ้าเราทําตามนี้เราไม่สอบตกหรอก